สวัสดีครับผมก็วันนี้พบกับบักไบช็อปอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเอาตัวบอนิวิล T120 นะฮะคันนี้มารีวิวกันซะหน่อยนะครับผมอ่ะลองมาดูกันนะครับดูจากภาพรวมแล้วนะฮะให้ดูก่อนมีอะไรบ้างมีท่อนะฮะมีท่อใหม่กันล้มนะฮะกันล้มแล้วก็นี่แหลกกระเป๋าแหลกกระเป๋าเอาทีละอย่างนะฮะทีละอย่างมาดูแหลกกระเป๋าก่อนแหลกกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นงานของทางร้านนะฮะทำจากสแตนเลสเพลาตันนะฮะดูมีหูล็อกนะฮะหูล็อกกระเป๋าเรียบร้อยนะชุบพาวเดอร์โค้ตมานะฮะเป็นเพลาตันนะฮะงานก็จะแข็งแรงนิดนึงนี่เป็นเหล็กไปนะครับผมอ่ะดูกันล้มนะฮะชุดกันล้มก็เป็นงานที่เราเป็นสแตนเลสของเรานะฮะก็จะหนานิดนึงแล้วก็ใช้งานได้ดีนะฮะใช้งานได้ดีงานตัวนี้เป็นชุบพาวเดอร์โค้ตมานะครับผมมีการแข้งด้วยนะการแข้งก็โอเคก็ติดตั้งรวมกันติดตั้งครบชุดนะฮะทำไว้ดีกว่าแก้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเนาะหลายตังค์เนาะใครรู้ก็อย่างนั้นแหละเนาะ อ่ะไปดูกันที่ไฮไลท์ของเราบ้างนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นชุดท่อสแคมเบอร์นะฮะตัวนี้เป็นท่อสแคมเบอร์900นะฮะเราก็เอามาผ่าเป็นสูตรของเรานะครับผมเป็นงานใยแก้วของเราแล้วก็เอาไปชุบพาวเดอร์โค้ตไอตัวแผงเนี่ยมันเป็นพาวเดอร์โค้ตนะแต่ว่าด้านในเป็นเซรามิกโค้ตนะฮะอ่ะไปดูงานเซรามิกโค้ตกันหน่อยเป็นยังไงนะนี่เป็นเซรามิกโค้ตนะฮะนี่ข้างในเป็นสีเซรามิกโค้ตนะครับนี่ครับเป็นท่อแท้นะฮะท่อแท้สแคมเบอร์900เอามาผ่านะครับผมจริงๆแล้วก็จะบอกว่าท่อแท้เนี่ยมันก็หายากแล้วเนาะตัวสแคมเบอร์900ก็หมดไปแล้วแหละนะฮะส่วนใครต้องการท่อทรงนี้ก็จะเป็นงานใหม่ของเรานะฮะทักทายเรามาถ้าจะให้เราทำให้ดูงานกันล้มนะฮะฝั่งนี้ดูอีกทีสวยงามนะครับผมใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะมีปัญหาเรารับซ่อมเรารับแก้ไขให้ได้หมดนะฮะงานของเราดูสีท่อสินะฮะอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้รถลูกค้าเก่าแกเอามาเก็บงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโอเคลองดูภาพรวมกันอีกทีนึงท่อสแคมเบอร์นะฮะก็น่าพันผ้านิดนึงพันผ้านิดนึงเอาให้มันดุหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมแป๊บนึงนี่นะครับผลงานท่อของเราเดี๋ยวผมจับตัวท่อให้ดูนะจับทีไรเสียทุกทีเลยผมจะทำให้ดูว่าใยแก้วของเราดีนะครับมันจะไม่ร้อนง่ายนี่นะฮะความร้อนมันจะมาไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้ผมสตาร์ทไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็มาสตาร์ทให้ฟังกันอีกทีอัดคลิปกันให้ดูนะฮะลองฟังกันอีกทีนะฮะแน่นๆอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดเป็นไงกันบ้างครับผมก็โอเคเนาะงานท่อของเราถามว่าสีเซรามิกกับสีพาวเดอร์โค้ตต่างกันยังไงก็ง่ายๆครับสีเซรามิกมันก็ทนความร้อนกว่านะฮะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะแค่ค่าชุบนี่ก็เกือบเท่าท่อแล้วเอาง่ายๆนะฮะค่าชุบสีนี่จะอยู่ที่ประมาณ7-8,000ถึง10,000กว่าได้นะเซรามิกโค้ตแต่ถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่นะฮะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาสีเงินเนี่ยเราก็ทำได้นะครับผมก็
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะลูกค้าถ้าสนใจก็ทักทายกันมานะครับสำหรับงานท่อสแคมเบอร์นะครับโอ้ยดูเรื่องนี้ด้วยอันนี้เป็นฝาข้างที่เราทำขึ้นใหม่นะฮะเพราะว่าฝาข้างของตัว T100 T100 ตัวใหม่ค่อนข้างจะอ้วนนิดนึงเราก็ทำฝาหลบเข้าไปข้างในให้หน่อยเพื่อที่จะให้ท่อตัวนี้มันบีบเข้าไปข้างในหน่อยมันจะได้ไม่นั่งถางขามากนะฮะอันนี้เป็นจุดเล็กๆที่เราใส่ใจนะฮะและที่เราจะบอกนิดนึงเวลาคุณทำท่อสแคมเบอร์เนี่ยทุกคนนะฮะทุกทรงด้วยก็คือหมายถึงว่าคุณจะเลือกแบบคุณจะทำท่อตัวไหนเนี่ยคุณผมแนะนำว่าให้คุณอย่าทำไอ้เขาเรียกอะไรถ้ามีคนซ้อนนะถ้ามีคนซ้อนเนี่ยคุณควรยาวมานิดนึงถ้าคุณเอาสั้นอะไรประมาณเนี้ยคนซ้อนเนี่ยคนซ้อนเขาจะโดนลมหรือเปล่าโดนความร้อนหรือเปล่าจะโดนเป่าขาหรือเปล่านะฮะก็แล้วแต่นะฮะสั้นยาวผมทำได้หมดแต่ว่าอยู่ที่คุณจะเป็นห่วงสุขภาพคนซ้อนขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคถ้าสนใจงานก็ทักมานะฮะเบอร์โทร087-337-5776นะครับแล้วก็ inbox fanpage กันเข้ามานะครับก็ Bug Bike Shop นี่แหละก็ LINE ID แล้วก็ Bug Bike Shop BUGBIKESHOP นะครับผมแล้วก็ IG ก็ Bug Bike Shop นี่แหละครับแล้วก็ BUGBIKE_ นะฮะแล้วก็ SHOP ครับผมวันนี้เราก็เดี๋ยวลากันไปก่อนอ่ะดูภาพรวมกันอีกทีนะครับไทอัมบอนวิวที120นะครับลองดูตัวนี้ก็เป็นงานสีดำๆงานดักๆฮะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงทักทายกันมานะครับผมขอบคุณมากครับ